รัฐบาลวันนี้ยังต้องลงทุนอยู่ถ้ารัฐบาลไม่ลงทุนจบทั้งหมดมันถึงต้องตั้งโครงการก้อนนี้ไว้ให้รัฐบาลเพื่อไปลงทุนวันนี้ไปลงทุนถนนหนทางสร้างความเชื่อมโยงทำอะไรที่มันยังไม่ครบไปขุดน้ำทำท่อทำเทอทั้งหมดจริงรัฐบาลนี้กำลังแก้อยู่นี่เขาเรียกว่าการทำงานขาดดุลไม่ใช่เพื่อจะเอามาโกงเพื่อจะไปเชื้ออาวุธมันคนละเรื่องกันทั้งหมดอ่ะอย่าไปฟังไอ้เรื่องแบบนี้ได้ไหมนะถ้าเราผลิตเองไม่ได้มันก็ต้องซื้อครับแล้วถามว่ามันต้องมีไหมมันก็ต้องมีนะมันจะมีมากมีน้อยมันก็อยู่ที่เราจะเป็นคนกำหนดมันควรจะมีแค่ไหนมันกำหนดได้อยู่แล้วมีแผนการพัฒนาไอ้ที่ผ่านมามันไม่เคยได้ไงมันไม่เคยให้ไงแล้ววันนี้มันเสียหมดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องซื้อเยอะเนี่ยทำไงตอบผมมาดิคุณไม่สงสารคนก็แล้วเขานั่งอยู่อ่ะฮะพิธีกรกี่สิบ40ปียังเอามาวิ่งอยู่เนี่ยใช่ไหมเขาทำให้วิ่งได้ก็เก่งนะเออมีเยอะก็จริงอ่ะแต่มันวิ่งไปแล้วตายวิ่งไปแล้วตายไม่ห่วงชีวิตเท่าไหร่ถ้ามันต้องใช้ขึ้นมาต่างประเทศก็แบบนี้นะคุณไปดูที่ประเทศไหนสิทธิประชาชนรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรเลยดูดิมาทั่วขนาดตำรวจทหารทั้งนั้นไหมทุกประเทศแหละประเทศประชาธิปไตยก็เป็นแบบนี้นั่นอยากให้เขาต้องเอากำลังออกมาแค่นั้นเองทำยังไงอ่ะต้องไม่ขัดแย้งต้องลดความขัดแย้งลงหรือมาชุมนุมตามสิทธิธรรมนุนก็อยู่สงบไม่ใช่เอาปืนยิงแสงโคมโคมนั่นแหละคือปัญหาของบ้านเราต้องไม่เกิดมีที่ไหนเกิดบ้างแบบนี้ดูทีวีบ้างนะทุกประเทศตอนนี้ใช้กำลังหมดอ่ะแต่เขาเดี๋ยวเขาสงบเขาแก้ปัญหาไปไอ้นี่ก็กลับบ้านต่างคนต่างกลับประท้วงเช้าถึงเย็นกลับบ้านเวลานี้ถึงเวลานี้ไอ้นี่กูเล่นแม่งเป็นเดือนเลยไม่กลับบ้านกันเลยมันจะได้ไหมล่ะแล้วเสียภาพมันเกิดไหมลงทุนมันเกิดไหมอะไรมันเกิดมันเสียหายอะไรไหมอย่าทำแบบนั้นเข้าใจไหมรัฐบาลต้องแก้ไขไม่ผมไม่ได้กลัวท่านนะว่าเดี๋ยวท่านจะมาไล่ผมไล่ไงตอนนี้ก็ไม่ไปเป็นตามรถแมพเพราะผมเข้ามาแล้วนี่แล้วก็อยากให้ผมเข้ามาอีกนั่นแหละคืออยากให้มันมีการต้องใช้กำลังเข้ามาอยู่แบบผมนี่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกพอได้แล้ว